ะคะต้องบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอินบ็อกซ์ในเพจจือปากเยอะอีกแล้วคือมีน้องคนหนึ่งเราสนใจมากคุณผู้ชมค่ะนางทั้งมาปรึกษาอีกแล้วค่ะว่าพี่ขาสามีของหนูอะค่ะไม่ค่อยทำการบ้านเลยนี่ก็เลยถามกลับไปว่าการบ้านวิชาอะไรคะลูกสาวทำไมหนูถึงไปช่วยเขาทำล่ะนางก็เลยตอบกลับมาว่าพี่ขาการบ้านที่แปลว่าเย็ดนะคะแล้วก็ปอกอ้าวแล้วทำไมเขาถึงไม่เยน้องล่ะนางบอกว่านางเป็นสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองมาแล้วอะไม่มีอารมณ์ทำอะไรให้หนูแล้วเห็นใจต้องบอกว่าจือปากเห็นใจแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อเพจจือปากเป็นเพจบันเทิงความงามระดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราก็สามารถทำให้น้องดูได้เช่นเดิมจ้ะวุ้ยถามกันเข้ามาเยอะมากว่าคลิปแต่งหน้าคนบ้าควยเนี่ยใช้คอนเทนต์อะไรนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นไรอเดลค่ะสีเกย์ของพิตตี้ดอค่ะเนื้อนิ่มมากแล้วก็ตาผีสะใจกระเทยค่ะก่อนแต่งหน้าอย่าลืมบำรุงด้วยนะฮะสาวๆคนไหนนะฮะที่อยากรอยดำหายแล้วไม่ใช่วิตซีเนี่ยส่วนใหญ่ได้ผัวไม่รักดีนะฮะต่อไปจะเป็นการลองพื้นนะคะต้องบอกว่าเมกาฟอยเวอร์ตัวนี้นะคะไม่ปกปิดหีแต่ใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็ได้แต่ทาไปสาบแช่งมันไปค่ะอย่าลืมตบๆเป็นพิธีนะฮะเมื่อลองพื้นไม่รักดีนะคะก็หันมาพึ่งแป้งรันค่ะเพราะว่าแป้งตัวนี้ต้องบอกว่าปกปิดมากอีดอกน่านวลไฮนาทีนี้ใช้แป้งปัดแป้งวนไปนะฮะปัดไปโยกไปด้วยนะฮะสาเหตุที่ผู้ชายนะคะชอบแอบไปชักว่าวเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขียนคิ้วไม่คมนะคะผู้ชายเบื่อดังนั้นเนี่ยควรจะใช้พวกกันค่ะที่จุ่มน้ำจนชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ใช้ฝุ่นสีดำเขียนจนกว่ามันจะคมค่ะนะทีนี้อย่าลืมคัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลอ่อนไว้ก่อนนะฮะยาวไปยาวไปถ้าอยากให้ผัวใจเย็นลงนะคะด้วยการไม่แอบหนีไปชักว่าวเนี่ยแนะนำให้คัดเบ้าด้วยสีฟ้าค่ะดวนเย่ฉ่ำๆก็เกลี่ยไปนะคะในลักษณะครึ่งวงกลมค่ะจากนั้นก็ใช้แปรงที่สะอาดนะคะมาเกลี่ยจนกว่าขอบจะฟุ้งค่ะอุ้ยแต่งตาละเอียดอีกแล้วอีดอกขี้เกียจพากนาทีนี้ใช้คอนซีลเลอร์คัดเบ้าวนไปนะฮะเขาบอกว่าผู้หญิงคนไหนนะฮะที่ชอบคัดเบ้าด้วยสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่หัวนมแดงแต่หีดำนะฮะอุ้ยอันนี้ก็ขำจริงจากนั้นนะคะก็ใช้ชิมเมอร์สีสว่างทาบริเวณหัวตาค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เต็มตัวแต่งตาล่างต่อค่ะตาล่างก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรมากนะคะก็ใช้สีแดงกับสีชมพูเข้มเหมือนด้านบนค่ะก็ให้หางตาทั้งบนและล่างมันเชื่อมติดกันนะคะเอาใจใจจ้ะเหยียดสีตาต่อไปนะฮะถ้าอยากเสียวก็ทาเขียวกันหน่อยเร็วสำหรับน้องๆ นะคะแนะนำกันเสมอค่ะว่าให้สนใจเรื่องเรียนก่อนที่จะสนใจเรื่องเยนะคะอย่าลืมฟาดหัวตาจนฝักข้างบ้านจะนินทานะคะแนะนำขนตานะคะที่ก้านมันเป็นเส้นได้ค่ะจะได้ไม่เจ็บดวงตานะคะแล้วก็ใช้เบอร์ที่หนาคู่กับเบอร์ที่มันยาวฟุ้งค่ะเขาบอกว่าสุขใดเล่านะฮะจะเท่าขนตาไม่ดีดหัวดีดท้ายนะฮะแต่ถ้าผัวดีดทั้งคืนก็เหนื่อยหน่อยนะฮะปัดขนตายาวไปอุ้ยแต่งตาเลยอีกแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะให้ใช้แป้งที่มันปกปิดนะคะแล้วก็สีสว่างกว่าเดิมค่ะเพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดบริเวณใต้ตาค่ะคอนทัวร์กรอบหน้านะคะสันจมูกค่ะปัดแก้มให้เรียบร้อยนะคะแล้วเตรียมตัวทาปากค่ะจิ้มจุ่มโซสกินตัวเดิมนะคะต้องบอกว่าสีนี้สวยมากค่ะเป็นสีนูดเข้มนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะลบกระจับปากออกเพราะว่าเราอยากให้ปากของเราดูอวบอิ่มเหมือนฝรั่งค่ะและสีนูดอ่อนทากลางปากวนไปนะฮะเสร็จแล้วอย่าลืมเอาใจผัวด้วยนะฮะที่ใช้นิ้วแตะกลางปากนะคะไม่ใช่เป็นการเบลนสีนะคะแต่เป็นการเช็คค่ะว่าถ้าอมให้ผัวคืนนี้สีปากจะไม่หลุดแน่นอนค่ะได้เวลาสร้างโลกใหม่ให้โสภีด้วยการปัดหน้าให้เป็นหนังปลาทูค่ะขั้นตอนนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะแต่เหมาะกับคนที่มีบุญวาสนาเท่านั้นค่ะเพื่อให้แป้งดำนะคะที่เราเซตหน้าไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยให้มันดึงผิวมากขึ้นในคันแนะนำให้ฉีดน้ำแร่เยอะๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นข้ามนะคะเพราะว่าแป้งจะมีกันน้ำค่ะแต่งไม่เป็นเรื่องจำลูกนี้ค่อนข้างยากนะคะแต่มั่นใจว่าทุกคนสามารถแต่งตามได้ค่ะเพราะว่าลูกเพจจือปากส่วนใหญ่ไม่ได้โง่ค่ะดูเสร็จแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์